คือที่มาดูตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะโชว์อันนี้เราภูมิใจกับน้องมากค่ะซื้อมาตั้ง2ล้านซื้อมาตั้ง2ล้านที่เพื่อนๆจะชอบบอกว่าโซฟาวัดสวนแก้วไม่น่าซื้อเพราะว่ากลัวมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมคะโซฟาดีมาก200ไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้โกหกบางคนบอกว่าวัดสวนแก้วของแพงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูต้นไม้ของกู๊ดกันบ้างหลังจากที่พาทุกคนไปตลาดต้นไม้มาเยอะมากตะเวนทั่วกรุงเทพรอบๆกรุงด้วยนะคะบางที่เนี่ยก็ไป2รอบด้วยกันเลยตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยเห็นแล้วว่าระเบียงเนี่ยต้นไม้เยอะขนาดไหนแล้วทำไมดูเหมือนต้นไม้ยังไม่ครบทุกต้นใช่ไหมคะต้นไม้หายไปไหนหมดคือต้นไม้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ระเบียงนะคะตอนนี้เข้ามาในตัวห้องในตัวคอนโดแล้วก็ในตัวห้องนอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าห้องนอนกู๊ดเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างเผื่อว่าเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่หรือว่าอยากจะเพิ่มความสวยงามความชุ่มฉ่ำให้กับห้องนอนตัวเองทั้งหมดเนี้ยเรียงได้ในห้องนอนง่ายมากเลยอย่างแรกนะคะนี่จำกันได้ไหมอันนี้เป็นน้องเฟิร์นอะไรนะคะพี่ท็อปอันนี้เป็นต้นไม้ที่พี่ท็อปซื้อข้าแคะหลวงยุนปี้ครับฮะเฟิร์นข้าหลวงญี่ปุ่นแคะค่ะน้องน่ารักมากแล้วน้องก็จะเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาเกือบ2ปีแล้วแต่ก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นต้นไม้แคะก็จะไม่โตไปกว่านี้แต่ถ้าเห็นคือเขาจะแตกยอดใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็จะมีความแน่นขึ้นแน่นขึ้นไม้เนื้อเยื่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นที่ได้มาจากงานบ้านและสวนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเฟิร์นอะไรค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้คือน้องเขียวแล้วก็ทนร้อนไม่ได้จริงๆตอนแรกเนี่ยทั้ง2ต้นนี้อยู่ตรงระเบียงค่ะทุกคนแต่พอเมษามาพฤษภามาปุ๊บเราก็งงทำไมต้นไม้เราหงอยมากเลยเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัด35 36องศามาค่ะตั้งแต่ย้ายน้องเข้ามาในห้องนอนนะคะน้องดูสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นดูแบบเป็นต้นมงต้นไม้ขึ้นเยอะเลยไม่ได้มีแค่2ต้นนี้คือถ้าเพื่อนๆหันกลับไปดูตอนนี้อยากให้ดูคร่าวๆนะคะอาจจะยากนิดนึงสำหรับพี่ท็อปเห็นไหมคะทุกคนที่กูพูดไปว่าตอนนี้ต้นไม้บุกห้องนอนกูละไม่ได้พูดเล่นห้องนอนแค่นี้ต้นไม้คือเป็น100ต้นจากต้นเฟิร์นตรงนี้นะคะที่ด้วยความที่เขาชอบความชื้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงเยอะเลี้ยงในห้องนอนก็เลยเลี้ยงได้ง่ายนี่ต้นนี้ต้นเนี้ยเราชอบที่ใบเขามากแต่อันนี้ตอนแรกก็อยู่ข้างนอกก็ใบไหม้พอมาอยู่ในห้องนอนแล้วรู้สึกดีขึ้นอันนี้คือต้นเสน่ห์จันทร์นะคะเสน่ห์จันทร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่กูดไม่ค่อยถนัดนักก็เลยไม่เข้าใจเขาจะบอกว่ามันจะมีทั้งเสน่ห์จันแดงจันเขียวจันนาคจันดำจันบุษราคำแล้วก็จะมีเป็นเสน่ห์จันโบราณด้วยเสน่ห์จันใบโพอันเนี้ยคือกูไปซื้อที่ร้านเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสวนเขาเรียกเสน่ห์จันใบโพค่ะเป็นจันแดงให้ทายว่าเท่าไหร่ถูกมาก250บาทคือต้นใหญ่มากค่ะเสน่ห์จันใบโพและตอนเนี้ยน้องจะออกดอกด้วยนะคะในมีดอกเห็นขาวๆตรงนี้เต็มเลยค่ะซึ่งดอกเนี่ยเขาจะไว้ผสมซึ่งถ้าเราไม่ผสมเดี๋ยวกูจะตัดออกทั้งหมดแล้วก็เห็นไหมคะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเขาจะเหมือนตัวของพลูหรือว่าฟิโลเดนดรอนหรือมอนสเตอราคือเวลามีใบใหม่เนี่ยเขาจะมาจากตรงกลางก่อนแล้วค่อยๆม้วนขึ้นมาเป็นหลอดค่ะอันนี้ภูมิใจมากภูมิใจในความถูกของต้นไม้ค่ะ250แล้วจริงๆเนี่ยเสน่ห์จันทร์เขาบอกว่าจะเป็นไม้โบราณของไทยค่ะซึ่งคนไทยเนี่ยเล่นกันมาสักประมาณ 10-20 ปีแล้วแต่กลับมาดังใหม่เนี่ยช่วงนี้เพราะว่าเขาจะมีกระแสของเสน่ห์จันทร์บุษราคำที่เป็นไม้ด่างสวยๆแต่ว่าไม่กล้าซื้อแพงไปก็เลยเล่นแบบนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นน้องกุหลาบเงินนะคะกุหลาบหินเอามาใส่กระถางบอนไซพี่ท็อปที่บอนไซพี่ท็อปตายถัดมานะคะข้างๆกันเลยตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นน้องไอวี่ด่างนะคะกำลังค่อยๆเลื้อยออกมาคือเจ้าไอวี่เนี่ยบางคนจะบอกว่าเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเลี้ยงไอวี่ใช่ไหมคนจะบอกว่าเฮ้ยไอวี่เลี้ยงยังไงคะทำไมตายเลี้ยงยากจังเลยจริงๆเนี่ยถ้าสภาพอากาศได้แสงได้ความร้อนได้เขาตายยากมากค่ะ
ไอวี่เนี่ยตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยมันจะเลื้อยอยู่ประมาณเขาเรียกนะพวกกำพงกำแพงอย่างเงี้ยค่ะลงรั้วเลื้อยเต็มไปหมดเลยจนเขาต้องดึงทิ้งไต่ไปเรื่อยๆใช่คือน้องเหมือนวัชพืชของที่อังกฤษหรือว่าที่อเมริกาเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายใช่ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกเลยว่าห้ามที่โอเรกอนมั้งห้ามปลูกไอวี่เพราะปลูกแล้วมันจะกระจายไปทั่วอันตรายมากแต่เมืองไทยเนี่ยตายหมดวิธีการเลี้ยงคืออย่าให้ร้อนไปน้องทนความร้อนไม่ได้ค่ะขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีน้องจิ๋วเห็นไหมคะอันนี้เป็นกุหลาบหินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพันธุ์อะไรอันนี้ก็จะเป็นกระถางบอนไซพี่ท็อปนะคะถัดมากระถางบอนไซอีกอันนึงอันนี้จะเป็นโคดน้องบัวปกโคดที่กูซื้อมาจากสนามหลวง2เมื่อปีที่แล้วน้องก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆใบเยอะขึ้นเรื่อยๆและตรงนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยอันนี้ซื้อมาตอนที่เราไปถ่ายงานกันที่คลอง15ค่ะจากร้านอั่งเปาสายป่านดวงใจตอนนั้นซื้อมาประมาณ 2-300 มั้งมันจะเป็นไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ใช่แต่มันจะเป็นเหมือนกับกระถางเล็กๆ อยู่บนฝ่ามือเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องก็จะขยายใหญ่แบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วน้องแดงชมพูน่ารักมากทุกคนจะค่อยๆ ย้อยลงมาแบบนี้แล้วเห็นใบไหมคะใบบางอันเขาจะเริ่มงอๆอันนี้มันจะเป็นสัญญาณว่าหิวน้ำแล้วคุณแม่ช่วยเติมน้ำหน่อยก็คือเลี้ยงอดๆอยากๆคืออยากให้น้ำทุกวันถ้าให้น้ำทุกวันน่ะด้วยความที่เขาเป็นไม้อดน้ำเนาะเขาก็จะเน่าไอตัวของหัวข้างในก็จะเน่าก็จะร่วงหมดเลยต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมันยาวกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าถูกเล็มไปใช่ค่ะแอบเอาไปปักชำเอาไปแบบทดลองว่าจะขึ้นง่ายหรือเปล่าจะเลี้ยงยากไหมนะใช่จริงๆน้องเลี้ยงง่ายมากแล้วอีกอันนึงที่เลี้ยงง่ายมากไม่อยากให้เพื่อนๆไปเสียตังค์แพงเพราะว่าน้องโตไวมากก็คือไม้ด่างชมพูอย่างต้นออมนะคะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะแต่ว่าพอหลังจากนั้นอะคือเราเข้าไปดูในกลุ่ม Facebook ค่ะทุกคนราคาแพงมาก500 700ยิ่งถ้าเลื้อยปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นพันบางทีเขาจะมีสีพิเศษซึ่งอันนั้นเข้าใจว่ามันหายากเนาะพวกคอนเฟตติสตรอเบอร์รี่อะไรแบบเนี้ยราคาก็จะเกือบๆเหยียบหมื่นก็มีเพราะตอนนี้ใครๆก็ฮิตไม้ด่างกันแต่ถ้าออมชมพูบ้านๆแบบเนี้ยกูแนะนำว่าอยากให้ซื้อมาตอนที่น้องยังไม่เลื้อยแล้วรอแป๊บเดียวอันนี้ไม่ถึงเดือนมั้งน้องเริ่มเลื้อยขึ้นมาเลยแล้วก็แค่หาหลักให้น้องเลื้อยแป๊บเดียวเองค่ะแล้วดูน้องสิคะคือเวลาเขามีใบออกมาใบเขาจะเป็นเส้นๆก่อนเนาะแล้วจะค่อยๆเหมือนคลี่ออกมาจะบิดๆแปลกๆตอนแรกตอนแรกนึกว่าเอ๊ะน้องเป็นอะไรการมาเองซึ่งดูสีดิพี่ท็อปไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันชมพูแบบชมพูพาสเทลหวานมากเรามีด่างชมพูที่เป็นออมชมพูใช่ไหมคะอันนี้ค่ะน้องคือเงินไหลมาชมพูค่ะถ้าสีเห็นไหมคะสีเขาจะคล้ายกันบางคนอาจจะสับสนเอ๊เงินไหลมากับออมชมพูต่างกันยังไงให้สังเกตที่ใบค่ะเนี่ยถ้าเป็นเงินไหลมาใบเขาจะเหมือนกับลูกศรเนาะจะแหลมแต่ถ้าออมจะเรียวกว่าถ้าออมจะเป็นเหมือนหัวใจจะอ้วนๆปันๆอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาโตไวมากถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อต้นเล็กๆมาก็ได้ค่ะแล้วก็หาหลักให้เขาเนอะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเขาจะเริ่มเลื้อยๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีรากอากาศขึ้นมาเรื่อยๆโตไวมากรากอากาศนี้แสดงว่าตัดได้ละใช่แต่อย่าเลยแล้วน้องเหมือนแต่ละใบเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือสีเขาจะไม่เหมือนกันเลยสักใบถึงจะเป็นต้นเดียวกันเห็นแบบนี้เนี่ยก็แบบเอ้ยชื่อไทยออมชมพูเงินไหลมาจริงๆไม่ได้เป็นของไทยนะอันนี้คือเป็นไม้จากที่อเมริกาลาตินอเมริกาอเมริกาใต้ค่ะส่วนน้องด่างนี้ก็มาจากแอฟริกาใต้อันนี้อังกฤษนะคะแต่ถ้าบ้านๆเลยเนี่ยที่เมืองไทยเรามีก็คือนี่ค่ะนี่อันนี้ต้องหลบน้องนิดนึงน้องไม่ค่อยชอบแดดค่ะอันนี้คุณยายเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นแก้วหน้าม้าเพราะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นว่าเวลาดูอันนี้มันจะเหมือนหูม้าแล้วก็หน้ายาวลงมาเหมือนเป็นหน้าม้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีชื่อใหม่ที่ดูแล้วมีความไฮโซมากขึ้นชื่อแก้วสารพัดนึกค่ะ อันนี้น้องจะเป็นตระกูลอะโลคาเซียคล้ายๆบอนค่ะเวลาเขางอกเขาก็จะงอกแตกหน่อตรงนี้มาซึ่งตอนแรกอ่ะต้องบอกเพื่อนๆว่ามันมีอย่างเงี้ยมาอีก 2-3 อัน
แล้วกูทำให้มันโดนแดดมันก็เลยแห้งไปแล้วจะแตกใบใหม่ฮะเอาไปตากแดดฮะใช่กรอบค่ะแต่พอเราเอาเข้ามาฟื้นชีพในห้องนอนแล้วน้องมีใบใหม่แตกขึ้นมาแล้วเขาจะแตกเป็นหลอดแบบนี้เลยนะคะแล้วจริงๆคือตายง่ายมากเอ้ยตายยากมากถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำเยอะสังเกตดูว่าต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำทุกวันไม่ต้องแดดจัดค่ะเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยถ้าต้นนึงป่ะฮะอุ๊ยลืมน้องขอโทษลืมจริงลืม2ต้นเลยใบขาดใบขาดจากน้องแก้วสารพัดนึกนะคะต้องกลับมาที่ต้นนี้เพราะว่าพี่ท็อปบอกว่าทำไมไม่พูดถึงน้องเพิ่งซื้อมาด้วยน้องคือเห็นใบมั้ยใบจะเหมือนกับมอนสเตอร่าบางคนเขาจะเรียกว่ามินิมอนสเตอร่าค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าจินนี่ฟิโลเดนดรอนต้นนี้เนาะที่ไปลืมแต่ว่าถ้าคนไทยเราเรียกกันเราก็เรียกว่ามอนสเตอร่าจินนี่เพราะก็คือใบจะเป็นชิกๆออกใช่ลักษณะใบคล้ายๆมอนสเตอร่าใช่ค่ะแต่จะไม่โตโทษหมายถึงว่าใบจะไม่ใหญ่ใบจะไม่ใหญ่แล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆแหละใช่ค่ะแล้วเขาจะไม่มีรูด้วยนะเพราะมอนสเตอร่าพอมันโตมันจะเป็นรูๆตรงกลางถูกปะเนี่ยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวฮะเลยหลังมาละเอาจริงๆต้องบอกว่าตอนที่กูเอามาเนี่ยเหมือนกับใบเนาะตรงเนี้ยเขาร่วงไปเนาะแต่เขาก็แตกแต่ไอ้ใบที่ร่วงอ่ะมันก็จะไม่แตกมาแล้วก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆไวมากซึ่งกูคิดว่าเดี๋ยวกูจะตัดตรงนี้แล้วชำเป็นอีกต้นนึงค่ะน้องโตไวมากเคยเห็นในเพจรู้สึกของกลูต้าหรือเพจอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละค่ะเขาเลี้ยงไว้อ่ะคือสูงกว่าคนด้วยอ่ะเลื้อยไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าใน Instagram ของฝรั่งเขาจะบอกว่าเป็นไม้หายากหารู้ไหมเมืองไทยเนี่ยแถวภาคใต้แถวมาเลขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาเต็มเลยค่ะถ้าใครสนใจนะลองไปเลี้ยงดูได้มันเลี้ยงง่ายมากอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เลี้ยงง่ายบ้านแล้วอุ๊ยมีหน่อใหม่มาแล้วด้วยเห็นไหมคะตัวแตกใหม่ๆเป็นหลอดใหม่แล้วอันนี้ได้มาถูกมากที่เดียวกันกับคุณเสน่ห์จันทร์ค่ะอันนี้250อันนี้25แต่เราอ่ะไม่ได้ไปซื้อตลาดต้นไม้ที่คนเล่นต้นไม้เขาไปกันเราไปซื้อตลาดต้นไม้แบบชาวบ้านเนาะตลาดน้ำตลิ่งชันใครอยากได้ต้นไม้ที่ราคาถูกๆนะคะไม่ได้เป็นราคาตามกระแสแนะนำเลยถูกมากพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนบอกว่าไม่อยากอัพอยากให้คนซื้อไปเลี้ยงเขาบอกว่าเห็นใจแบบคนอยากเลี้ยงกันเยอะๆอะไรเขาก็ทำไม้มาขายราคาแบบมิตรภาพย่อมเยา25บาทและความน่ารักคืออธิบายวิธีการเลี้ยงใส่อะไรยังไงปักชำยังไงหมดเลยถ้าใครอยากได้แบบราคาต้นไม้ที่ไม่แพงนะตลาดน้ำตลิ่งชันเลยนี่พลูปีกนก25บาท25บาทตกใจมากหรือบางคนก็จะเรียกว่าภูระเบิดเพราะว่าเนี่ยค่ะเห็นปะใบเขาอันนี้ไม่ได้เช็ดใบเนาะเขาจะเป็นเหมือนกับตะปุ่มตะป่ำนิดนึงใบเขาจะมีเท็กเจอร์ลักษณะบางคนบอกว่าเหมือนระเบิดน้อยหน่าก็เลยเรียกว่าพลูระเบิดวิธีการเลี้ยงก็เหมือนพลูด่างทั่วไปค่ะเลี้ยงง่ายตายยากสบายใจแล้วก็ไม่ต้องการแดดมากเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้ได้ให้เขารับแดดอ่อนๆบ้างคือที่มาดูตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะโชว์อันนี้เราภูมิใจกับน้องมากค่ะซื้อมาตั้ง2ล้านซื้อมาตั้ง2ล้านไม่น่าใช่ nope. แล้วก็ยังติดอยู่เลยซื้อมา 3,500 ค่ะอันนี้ก็คือต้นที่ซื้อที่จตุจักรใช่ที่เราไปช่วงนั้นคือทุกคนเขาฮิตไม้ด่างมากเราเห็นไม้ด่างเราก็บอกว่าอยากได้ซึ่งตอนแรกฮะใบนี้ยังไม่มานะใช่ถ้าเพื่อนๆเห็นคือเจ้าเนี้ยจะสีอ่อนกว่าเลี้ยงไปสักพักหลอดขึ้นมาใช่แล้วก็ค่อยๆคลายเกลียวจนมาเป็นใบนี้โอ้โหคือต้องบอกว่าพอเป็นไม้ด่างใช่ไหมคะเราจะต้องลุ้นด่างไหมด่างไหมด่างสวยหรือเปล่าวนดูตลอดเลยจนแบบจังแงะดีไหมอย่างเงี้ยเลยตอนแรกจะเอาต้นอื่นผมเลยชี้บอกให้ดูต้นหลังก่อนต้นหลังสวยใช่จบที่ต้นนี้ฮะด่างทุกใบอันเนี้ยคือพลูฉีกซึ่งถ้าไม่ด่างนะคะราคาประมาณ 2-300 300-400 แต่พอด่างปุ๊บมีคนบอกว่าราคา 3,500 ที่ได้มาถูกมากสำหรับคุณก็ว่ามันก็ถูกนะคะเพราะว่าพอเอากลับมาปุ๊บอะตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ถ้าใครดูคลิปจตุจักรจำได้มันจะเป็นกระถางสีดำดำๆธรรมดาเลยนี่คือพลูฉีกแบบที่เรามีที่ออฟฟิศเลยค่ะทุกคนแต่ว่าออฟฟิศเราไม่ด่างเนาะแค่น้องก็แบบนี้ค่ะค่ะน้องอยากซื้อแบบสวยเลยอะค่ะ 3,500 ต้นไหนดีคะเลือกให้หน่อยได้ไหมคะต้นในเนี่ยซื้อคอนชัวร์ด้วยเพราะว่าใบนี้สวยแล้วชอบใบนี้อาจจะแบบโตมาใหม่แล้วไม่สวย
เอาวันนี้โอนได้ไหมคะไม่มีตังค์แล้วค่ะพอดึงกระถางออกมาปุ๊บลากแน่นมากค่ะเปลี่ยนกระถางปุ๊บนี่น้องแตกใบนี้ออกมาเลยด้วยความที่เขาเป็นพลูนะคะพลูฉีกเนี่ยเวลาเขาแตกออกมาใบเขายังจะสีไม่ค่อยเข้มสักพักสีเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นต้องรอสักพักจะเหมือนใบอื่นๆนะใช่ที่จะมีเขียวเข้มขาวเขียวอ่อนอะไรมันจะแต่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะด่างเยอะเพราะว่าถ้าดูจากลำต้นน่ะมีคนเคยบอกว่าพี่คนขายนั่นแหละไม้ด่างให้ดูจากลำต้นถ้าเขาด่างที่ลำต้นขึ้นมาโอกาสที่เขาจะด่างต่อไปเรื่อยๆจะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยบางทีไม้ด่างอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็อาจจะเลิกด่างได้ใช่ถ้าเขียวเยอะต้องตัดบ้างส่วนอันนี้คือน้องสวยมากเรามีความรู้สึกเหมือนเราแบบจะได้เป็นแบบยาย่าอะไรแบบนี้ไม้ด่างซึ่งไม่ใช่อ่ะน้องกลับไปนะคะคุณย่าคุณย่าเป็นคุณย่าแทนขอบคุณอันนี้เป็นคุณย่าจริงๆเพราะว่าอยู่กับเรามานานมากอยู่ตั้งแต่มี2ใบนะคะต้องบอกว่าต้นนี้เป็นช่วงเริ่มแรกที่กระแสไม้ใบเข้าใช่ช่วงโควิดแรกๆเลยคือเราซื้อต้นนี้ก่อนหน้านั้นอีกเราซื้อก่อนโควิดอีกคือต้นนี้ซื้อมาแล้วก็อยู่ซื้อตั้งแต่ตอนไปจตุจักรครั้งแรกอะครับเอาง่ายๆคือใบเกือบครบเพราะว่าเขาทิ้งใบไปประมาณใบ2ใบใช่แต่ว่าเขาแตกหน่อออกมาเขาเรียกเขาแตกใบออกมาง่ายมากเขาจะแตกมาตามข้อแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นมอนสเตอร่าค่ะตอนแรกเนี่ยใบเขาแค่นี้แต่พออายุเขายิ่งเยอะอะใบเขาจะยิ่งเป็นอย่างนี้เป็นแฉกแต่อันเนี้ยใบเขาไม่แฉกตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ย้ายพอย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลากเขามีปัญหาหรือเขาไม่สมบูรณ์นะคะใบเขาก็จะไม่แฉกตอนเนี้ยรอให้เขาเหมือนสมบูรณ์กว่านี้อีกนิดนึงได้แสงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยไปปรึกษามาเขาจะได้มีรูพอดีซื้อพิงค์พินเซสมาต้นหนึ่งฮะแล้วคุณธิดาเนี่ยย้ายตอนที่น้องมีหลอดก็คือใบใหม่ที่กำลังจะออกแล้วพอใบน้องเขากางออกมาปุ๊บเนี่ยมีรูก็เลยปรึกษาพี่เขาไออาการอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรไม่ได้ไปจับอะไรใบเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่ย้ายกระถางนะช่วงที่ใบใหม่กำลังมามอนสเตอร่าก็เหมือนกันค่ะถ้าย้ายกระถางช่วงที่ใบใหม่กำลังมาเนี่ยแทนที่จะมีฉีกใช่ไหมคะก็ไม่ฉีกแต่ต้องทำใจใช่แต่พอน้องโตสมบูรณ์แล้วแสงมากกว่านี้อะค่ะเขาจะมีรูตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าสวิสชีสพลานต์มันจะสวยมากต้องรอสักพักหนึ่งส่งแสงลงไปเผื่อต้นข้างล่างใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงเยอะอยู่ภายใต้แบบป่าดงดิบชื้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แหวกนิดนึงนะฮะเริ่มแหวกอันนี้ใบสวยมากใบใหญ่จริงคืออโลคาเซียเขาเรียกว่าบอนดำสตูลอันนี้คุณไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าแม่ค้าบอกว่ามีขึ้นเฉพาะที่จังหวัดสตูลเท่านั้นเพื่อนๆที่อยู่ที่ภาคใต้อาจจะบอกได้ว่านะคะว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงไม่จริงตังก็มีอะไรแบบนี้นี่ขนาดว่าต้องหล่อน้ำไว้ข้างล่างเลยนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองในการเลี้ยงค่ะเพราะเขาบอกว่าบอนจะชอบน้ำกุดก็เลยหล่อน้ำไว้ซึ่งน้องยังไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าดีไหมลองบอกกันได้นะคะไม่เคยเลี้ยงชอบต้นนี้มากๆเพราะว่าดูสิคะใบเขาสวยมากแล้วเขาจะเป็นก้านๆแบบนี้มันจะเหมือนกับอโลคาเซียอันนึงที่ชื่อหน้ากากฟาโรมันจะมีต้นนึงที่ชื่อหน้ากากฟาโรแต่ต้นนั้นมันจะประมาณ 7-8,000 อันนี้ดำสตูลประมาณ200กว่าก็ถือว่าเป็นหน้ากากฟาโรคนไม่ค่อยมีสตังค์ก็แล้วกันนะคะหน้ากากกู๊ดนี่นะครับนั่นแหละค่ะช่วงนี้ซื้อไม้ด่างเยอะก็ตังค์ก็จะหายไปเรื่อยๆครับอโลคาเซียอีกอันนึงนะคะนี่ใส่กระถางแล้วสวยเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ย้ายนะคะเพราะว่าน้องมีหลอดขึ้นมามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่ทำผิดพลาดอีกอันนี้เขาเรียกว่า Black Velvet Alocasia ค่ะใบเป็นกำมะหยี่เลยทำไมต้อง Black Velvet ใช่ไหมคะถ้าสามารถยื่นมือเข้ามาในกล้องได้จับใบดูเขาจะเหมือนกำมะหยี่ค่ะนี่แล้วด้านหลังใต้ใบก็จะเป็นอีกสีนึงสวยมากอันนี้จริงๆคือด้วยความที่เป็นอโลคาเซียเนาะเขาก็จะต้องการความชื้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะอยู่ในโซนบ้านเราเนี่ยแหละพวกเซาท์อีสเอเชียอินโดนีเซียบอร์เนียวแบบนี้วิธีการเลี้ยงจริงๆไม่ยากเลยค่ะอย่าไปให้โดนแดดเยอะแต่ที่กูชอบมากคือสีของก้านกับสีของใบเขาตัดกันมากเขาบอกว่าที่ต้องเข้มแบบนี้นะคะเหมือนแบบเป็นสีเขียวเข้มสุดๆเลยเพราะว่าน้องอ่ะ
จะอยู่ด้านล่างสุดเลยของป่าที่มันรกทึบมากๆก็เลยต้องมีคลอโรฟิลล์เยอะๆไว้สังเคราะห์แสงจะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยแสงจากข้างหลังทะลุใบมาสวยเป็นล่ะเด็ดเดี๋ยวเด็ดมาดูนะเด็ดเป็นยังไงฮะอันนี้คือแสงจากข้างหลังส่องทะลุมานะสวยสุดๆนะเบาๆเบาๆอันนี้200กว่ามีคนบอกว่าคุ้มมากใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือต้นอันนี้ถ้าคนไทยเนี่ยเราก็จะชอบตั้งชื่อเป็นไม้มงคลเนาะก็จะตั้งชื่อแบบดูแบบเทพๆหน่อยๆอันนี้คือเขาเรียกว่ากุมารแดงเรียกทรัพย์ค่ะแต่ถ้าเป็นชื่อของฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า Prince of Orange ค่ะเป็นฟิโลนะคะไม้ฟิโลก็จะเลี้ยงง่ายชอบชื้นชื้นเนาะแต่แดดไม่ต้องเยอะทำไมถึงเรียกว่า Prince of Orange ใช่ไหมคะเห็นใบไหมคะใบนี้ใบสีส้มอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสีส้มเหมือนกันนี่แล้วเป็นส้มแบบส้มสีแสดเลยนะคะแบบสีสดมากตอนแรกที่ใบนี้ขึ้นมาคือสีแบบสีสดสวยมากชอบมากแล้วที่เป็นด่างๆที่ใบนั้นคืออะไรฮะตอนแรกกูก็สงสัยค่ะว่าทำไมมันเป็นสีส้มอยู่แค่ใบแรกตอนหลังกูเริ่มสังเกตแล้วค่ะว่าหลังจากส้มสักพักนึงอะค่ะสีเขาจะเริ่มจางไปอ่านมาเขาบอกสุดท้ายจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะตึงใช่ไม่ถึงนี่อ๋อแต่ที่เป็นใบตรงนี้ใช่ไหมคะน้องเป็นโรคค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้จริงๆคือเป็นปุ๋ยที่พ่นไว้ค่ะอ๋อให้ปุ๋ยทั้งใบใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกก่อนที่จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้เราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราจะเช็ดให้สวยๆนะเช็ดวงเช็ดใบไม่มีเวลาค่ะส่วนอันนี้ชื่อเขาแพงมากค่ะฟิโลเดนดรอนเบอร์กินกินยังไงฮะเป็นฟิโลเดนดรอนเบอร์กินเป็นชื่อกระเป๋าแอร์เมสไงที่ใบละแบบ 7-8 แสนเจ้าฟิโลเดนดรอนเบอร์กินเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม้ที่มีตามธรรมชาตินะคะเป็นการผสมพันธุ์ขึ้นมาเขาผสมฟิโล2อันรู้สึกจะเป็นกรีนเป็นสีเขียวอันนึงแล้วก็สีส้มอันนึงมั้งคะผลลัพธ์ที่ได้สวยมากนี่ดูใบค่ะใบเขาก็จะเป็นเส้นๆใช่ค่ะใบเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเส้นๆออกมาเป็นสีตัวของเขียวเข้มด้วยแต่ถ้าดูใบนี้เห็นไหมคะใบนี้เป็นฮาฟด้วยฉีกทิ้งเลยครับไม่ใช่คือเดี๋ยวนี้เวลาคนเล่นไม้ใบถ้าเขาเล่นไม้ด่างใช่ไหมคะอย่างที่พี่ท็อปบอกอ่ะเขาจะมีเหมือนถ้าเป็นใบฮาฟก็จะราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะใช่มันอยู่ที่ลวดลายของแต่ละใบซึ่งเราบังคับไม่ได้แต่นอกจากใบฮาฟอยากให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละใบอ่ะลักษณะถึงเป็นต้นเดียวกันนะลักษณะของเส้นความกว้างความหนาทิศทางไม่เหมือนกันเลย อันนี้กูว่าเป็นเสน่ห์ของต้นเบอร์กินเลยเนี่ยคือมันไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนมันจะทำให้พอต้นไม้เนี่ยเราเห็นแต่ละใบมันแตกต่างมันจะมีมิติขึ้นมาแล้วก็นี่ฮัลโหลมีหลอดใหม่2หลอดในเวลาเดียวกันด้วยนะคะโอ้โหอย่าต้องมาลุ้นกันว่าหลอดใหม่ที่ออกมาจะสวยไหมครับจริงๆคุณว่าคุณเข้าใจแล้วทำไมคนไทยถึงชอบไม้แบบนี้พวกฟิโลเพราะว่าเขาเป็นหลอดๆจะได้ลุ้นมันสวยไหมส่วนอันนี้ด้านในตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์ค่ะเสน่ห์จันทร์เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยถ้าสังเกตดูก็คือเอาใบนี้ดีกว่าสวยกว่าอันเนี้ยเพิ่งขึ้นมาใหม่เลยสีเขาจะอ่อนกว่าใบเงาวับเลยนะจะต่างกันกับเสน่ห์จันทร์ด้านหลังนู้นอันนั้นจะเป็นเสน่ห์จันทร์ใบโพใบเขาจะเป็นหัวใจแหลมแหลมอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันทร์ใบกลมครับถ้าดูจากก้านกู๊ดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสน่ห์จันทร์แดงค่ะอันนี้จริงๆคือที่เมืองนอกอ่ะเขาเริ่มจะฮิตกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาฮิตกระแสไม้ใบกันใช่ไหมครับแล้วอันนี้มันจะเป็นไม้ที่มีอยู่ในโซนบ้านเราเนี่ยโซนอาเซียนมันเหมือนจะมีชื่อในภาษามาเลย์ที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแปลว่าเหมือนกับต้นไม้หัวใจแบบนี้เออคุณก็จะชอบกันมากเราก็เลยซื้อมาเลี้ยงแล้วใบเขาสวยจริงๆเลี้ยงง่ายน่ารักค่ะอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้น่ารักอีกต้นนึงนี่ต้นนี้ก็มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับใช่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องก็ขยายผีเสื้อราตรีถ้าจำได้ตอนแรกอะโผ
พุ่มมันแค่หน้าคุณกู๊ดเองนะใช่แต่ตอนนี้คือแบบเกินตัวถ้าเทียบเขาเรียกอะไรกว้างกว่าตัวแล้วอะใช่ตอนแรกมันจะมีประมาณ 4-5 ผีเสื้อค่ะเนี่ยค่ะคือที่เรียกว่าผีเสื้อราตรีอะเพราะว่าเห็นใบน้องไหมคะใบน้องเป็นสีม่วงและลักษณะจะแผ่ๆเหมือนผีเสื้อเห็นบานๆแบบนี้ตอนมีแสงนะคะพอกลางคืนอย่างเงี้ยพอมืดหรือพอปิดไฟปุ๊บอะใบเขาจะหุบแปลกมากทุกคนและอันเนี้ยเลี้ยงจนมีดอกด้วยนะคือภูมิใจมากเลี้ยงง่ายไม่งองแงขอแค่อย่าร้อนแล้วก็อย่าทำให้แฉะมีครั้งหนึ่งเคยทำแฉะจากที่มีประมาณ10กว่ากิ่งอะค่ะหายหลุดหมดเลยมันพับลงหมดเลยไม่แล้วมันแบบมันหลุดมันเน่าไปเลยนะคะแต่พอสักพักนึงอะเราไม่สนใจเขาแล้วนึกว่าเขาจะตายแล้วเราก็ทิ้งไปในถุงดินที่ไม่ใช้แล้วเขางอกขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้น้องสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองเลี้ยงดูแล้วพอเลี้ยงแล้วเขาฟูสวยแบบนี้เราจะภูมิใจมากใช่ถ้าสังเกตดูคือดินใช้เป็นกาบมะพร้าวอย่างเดียวเลยกลัวน้องเน่าภูมิใจอ่ะกลับไปค่ะอันนี้ภูมิใจในฝีมือการเลี้ยงนะคะส่วนด้านบนที่พี่ท็อปเคยพูดถึงอันนี้คือภูมิใจในการที่เราได้มาค่ะครับฟิโลเดนดรอนพิงค์พรินเซสแน่นอนเป็นฟิโลนะคะดูไปทำไมพิงค์พรินเซสสีชมพูค่ะเนี่ยก้านก็สีชมพูก้านจะเป็นบานเย็นสวยมากไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมเอมีกระถาง2ใบซ้อนกันตอนแรกเนี่ยไม่อยากย้ายฮะมันมาในกระถางสีดำแล้วก็มีคนบอกว่าไม่สมฐานะต้นไม้ไฮโซแบบฟิโลเดนดรอนสีชมพูเลยมันก็คือใบนี้ครับนี่สังเกตดีๆจะมีรูอยู่ที่ใบนะครับซึ่งเกิดจากการที่ย้ายใช่ย้ายกระถางเร็วไปตอนนั้นเนี่ยจะย้ายแต่ว่าไปปักเขาเรียกนะปักหลักให้เขาใช่คือจริงๆไม่ได้ย้ายแค่ปักหลักให้น้องเพราะว่าน้องเริ่มเลื้อยออกมาได้เรื่องเลยใช่พูดถึงเรื่องกระถางใช่ไหมคะคือตอนแรกอะน้องมากับอันนี้คิดว่าไม่สมฐานะพอซื้อมา 3,500 ก็เลยไปซื้อกระถางประมาณ 7-800 มาแต่ปรากฏว่ากระถางอะมันใหญ่กว่าตัวของรากน้องมากเราก็ไม่อยากให้กระถางใหญ่เกินไปไม่งั้นเราคุมความชื้นไม่ได้แล้วก็กลัวน้องจะตายแต่เราก็อยากให้น้องอยู่ในกระถางที่ดูไฮโซเราก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะครอบน้องไว้แล้วก็มีหลักให้น้องเพราะว่าน้องจะค่อยๆเนี่ยค่ะปีนขึ้นมาเรื่อยๆอุ้ยมีอันนึงแล้วอ่ะมาอีกหลอดแล้วนะครับนี่เหมือนแบบเราซื้อมาประมาณเดือนนึงเนาะใช่แต่ว่ามีหลอดขึ้นมา3หลอดแล้วก็คือหลอดก็คือใบใหม่ที่บอกใช่ค่ะชี้ๆตรงหลอดให้หน่อยจากข้างๆจากข้างๆข้างหลังนี่ก็คือหลอดใหม่ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูคือตั้งแต่ใบฮาฟตรงนี้เขาจะมีเป็นเนี่ยค่ะความด่างของการตั้งแต่ใบนั้นขึ้นมายังไม่มีใบฮาฟหรือใบด่างเลยมันก็จะมีด่างตรงนี้ไงก็นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดคลิปนี้ Good. นี่ก็ด้วยเห็นไหมกูดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกูดทิ้งเดี๋ยวกูดจะขู่น้องเพราะตอนนั้นมันมีเนี่ยต้นนี้แหละต้นข้างหลังมอนสเตอร่าเขาไม่ยอมแตกใบมาหลายเดือนมากกูดบอกว่าถ้าไม่แตกใบเดี๋ยวกูดจะตัดทิ้งให้มันแตกใบผ่านไปแป๊บเดียวมันขึ้นมาเลยค่ะคเดี๋ยวจะตัดน้องแล้วเอาไปปักช้ำแล้วก็จะได้ฟิโลเดนดรอนพิงค์พรินเซสสองต้นแต่ตอนนี้ทำตัวดีๆก่อนนะเราให้โอกาสนะเราให้โอกาสขู่ต้นไม้มีขู่ต้นไม้ด้วยต้องบอกว่าเนี่ยคือหน้าต่างเนี่ยจะเป็นหน้าต่างหลักที่แสงจะเข้าช่วงบ่ายมันก็จะทำให้ต้นไม้ได้รับแสงเพราะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเอาไว้ในห้องนอนรับแสงยังไงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสองฝั่งเลยกระจกก็จะช่วยต้นไม้ได้อันนี้ซื้อมาไม่น่าเชื่อตอนนั้นสนามหลวง2ขายอยู่10บาทแล้วมันก็โตนะแล้วน้องก็โตเอามาตอนแรกน้องมีเป็นเหมือนเขาชำมาแค่ 2-3 ใบครับผมอันนี้น่าจะเป็นเงินไหลมาแคละค่ะแล้วเขามีหลายสีด้วยนะเนี่ยมีชมพูมีชมพูตรงกลางมีแบบแต่ละใบไม่เหมือนกันจริงๆพวกนี้คือเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะแต่ว่ามันสวยเห็นแล้วชื่นใจลองคิดดูนะคะว่าเรานอนอยู่เนี้ยตื่นมาปุ๊บโอ้โหเจอแบบท้องฟ้าสวยๆแบบนี้เนาะเจอต้นไม้รู้สึกชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเนี่ยแหละถึงรู้สึกว่าจริงๆเราน่าจะเลี้ยงต้นไม้ไว้ในห้องนอนและจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นอาณาจักรต้นไม้ตรงนี้รวมถึงตรงนี้ด้วยนี่ๆๆ
ซานาดูนะคะคือต้นนี้เราได้มาจากตลาดต้นไม้พระเงินค่ะตอนนั้นที่ไปอ่ะด้วยความที่ซานาดูใบดกมากชอบมากเลยก็ถามเขาเหมือนกันทำไมมันดกจังเลยเขาบอกอันเนี้ยจะเป็นพันธุ์พิเศษเหมือนเป็นไม้เนื้อเยื่อมันก็เลยจะมีใบที่แบบดกแน่นแต่ว่าใบอ่ะจะเล็กไม่เหมือนกับซานาดูที่บางคนเขาจะเห็นใบแบบใบใหญ่ใบกว้างมากอันเนี้ยจะเหมาะกับเลี้ยงในห้องเหมือนกันอันเนี้ยคือเลี้ยงเหมือนกับพวกมอนสเตอร่าเหมือนกับฟิโลเลยค่ะเลี้ยงง่ายมากถ้าเห็นเลยคือดินเนี่ยส่วนใหญ่กูจะใช้เป็นกาบมะพร้าวใส่ดินนิดนึงใส่หินภูเขาไฟนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือให้พอมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่แฉะจนเกินไปอันนี้ก็คือโตแบบหืมภูมิใจมากแต่ผลงานของกูซึ่งเสียหายเป็นอย่างมากนะคะสำหรับกำลังทรัพย์นี่เลยค่ะทั้งหมดตรงนี้คืออะไรใช่ไหมคะมันคือคอนโดไม้อวบน้ำของกู๊ดค่ะ ตอนแรกถ้าเพื่อนๆจำได้เราจะเลี้ยงพวกน้องอโลด้านล่างเนาะ หรือว่าพวกคราสซูล่าพวกฮาวเทียพวกกุหลาบหินเนี่ยแต่ละชั้นทั้งหมดเนี้ยเลี้ยงอยู่ตรงริมระเบียงด้านนอกค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเอาเขามาด้านในหรอกค่ะจนกระทั่งซื้อเติมเท่าไหร่มีนาผ่านมาน้องเริ่มเก็บกระเป๋าเมษาน้องหิ้วกระเป๋ากับดาวกันหมดเลยค่ะคือมันร้อนมากค่ะทุกคนมารู้ที่หลังตอนเข้าไปดูในกลุ่ม Facebook เขาบอกว่าจริงๆกุหลาบหินเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ควรจะเกินแบบ 24-25 องศาข้างนอกตอนเมษา40น้องจะเหมือนกับแห้งบางทีก็ใบแบบแตกกระจายสงสารน้องก็เลยบอกพี่ท็อปว่าเนี่ยอยากให้พี่ท็อปซื้อไฟให้หน่อยแต่ละชั้นแล้วก็ซื้อชั้นมาด้วยแล้วเรื่องของการเสียเงินเนี่ยพอพูดกับพี่ท็อปปุ๊บได้ทันทีค่ะอันนี้จะเป็นไฟ LED สำหรับเลี้ยงต้นไม้ซึ่งก็ติดทุกชั้นค่ะใช่ครับจริงๆข้างบนมีแต่ว่าเราข้างบนยังว่างอยู่นะคะ เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปจะติดให้เต็มตรงนี้เลยค่ะประสบปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับวัชพืชไม่ใช่เพลียเดี๋ยวเราจะต้องทดลองกันถ้าสังเกตคือนี่เรามีพัดลมตรงนี้เรามีเครื่องเป่าแล้วเราก็มีพัดลมที่เราซื้อมาเพื่อไม้อวบน้ำของเราโดยเฉพาะก็คือพัดลมตัวนี้ซึ่งพี่ท็อปไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อพัดลมแพงขนาดนี้มาให้น้องครับน้องต้องได้ในสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าจะให้ไล่ว่าแบบแต่ละอันมีอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมันจะเยอะไปกลัวทุกคนจะเบื่อกันเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำแยกละกันพูดถึงเรื่องของไม้อวบน้ำซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเลี้ยงยังไงให้มันเลี้ยงแบบโตสวยหรือเลี้ยงในห้องทำยังไงครับอันนี้คร่าวๆก็จะมีทั้งคราสซูล่ามีฮาวเทียมีเอชิเวเรียมีต่างๆนานาเยอะไปหมดเลยใครอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรบ้างเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากไหมแพงหรือเปล่าทำยังไงถึงได้แบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาป้ายยากันในคลิปต่อไปค่ะคลิปต่อไปเราจะป้ายยาแต่คลิปนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งต้นไม้ค่ะที่เราชอบมากผู้ด่างค่ะฮะอันเนี้ยคือเลี้ยงแบบตั้งแต่แรกเลยเลี้ยงลืมค่ะเลี้ยงแบบไม่สนใจไปมีช่วงที่ไปทำรายการต่างประเทศอ่ะไม่ให้น้ำสองอาทิตย์สามอาทิตย์อยู่ได้ไม่ตายไม่สนใจอยู่ได้ใส่ไว้ในน้ำอยู่ได้ใส่ไว้ในดินอยู่ได้ใส่ไว้ในกาบมะพร้าวอยู่ได้น้องก็ยาวลงมาเฉยเลยน้องก็จะยาวลงมาเรื่อยๆแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วมั้งคนเขาคิดผู้ด่างฮาฟมากก็เลยคิดว่าจะเอาน้องไปขายดีไหมตัดใบขายนะตัดเอาบางคนเขาตัดเป็นใบเนี่ยฮาฟเห็นไหมเห็นไหมน่ารักเนี่ยฮาฟฮาฟเยอะด้วยฮาฟเยอะนี่ก็มีใบใหม่ออกมาแล้วแม่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะต้นไม้บางอันคือเลี้ยงง่ายมากโตไวมากแต่ทำไมเขาขายกันแพงจังเอาเป็นว่าใครอยากซื้อผู้ด่างนะคะอันนี้ขายค่ะลองคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมที่ชอบนั่งเพราะมีความรู้สึกว่าพอถ้าเรานั่งตอนเย็นๆใช่ไหมคะมองออกไปเราจะเห็นมีเรืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนเขาขึ้นลงเรือแล้วก็จะเห็นแบบมีรถข้ามสะพานไปมานี่ก็มีเรืออีกลำหนึ่งแล้วคือดูแล้วมันเพลินมากบางทีก็นั่งทำนั่นทำนี่มีความรู้สึกว่าจริงๆคือคลองเขาสะอาดขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อก่อนจะเห็นขยะลอยใช่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วค่ะก็ถือว่าดีขึ้นนะอันนี้ก็เลยจะเป็นมุมที่แบบมานั่งแล้วก็มองวิวแต่สังเกตไหมคะนี่อันนี้โซฟาได้มา200ไม่เชื่อใช่ไหมคะมีล้อด้วยนะนี่คุ้นๆไหมครับคุ้นๆไหมคะอันนี้ลุกนิดนึงเอาหมอนออกน้องคือหมอนเหลืองนะฮะ
ที่มีล้อสี่ล้อวัดสวนแก้วค่ะวิ่งไม่ทันอ่ะพอเขาวิ่งแล้วตกใจสะดุดหยุดเลยเฮ้ยโอ๊ยเอา2ตัวเอา2ตัวนี้ทั้งทุกคนจะให้ดูไม่ได้โกหก200บาทที่เพื่อนๆจะชอบบอกว่าโซฟาวัดสวนแก้วไม่น่าซื้อเพราะว่ากลัวมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมคะครับอันนี้นั่งแล้วไม่มีค่ะนอนนุ่มด้วยนอนแล้วก็ไม่มีใครมาหาในห้องนอนไม่อะไรโซฟาดีมาก200ไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ได้โกหกบางคนบอกว่าวัดสวนแก้วของแพงใช่เราว่ามันก็มีทั้งแพงและถูกอยู่ที่เราเลือกเนาะเลือกไม่เป็นก็ต้องบอกแพงแล้วอันนี้ประทับใจมากคือ200อ่ะเขย่าให้ดูหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ได้หุ้มโฟมนะไม่ได้หุ้มโฟมไม่ได้เปลี่ยนฟองน้ำอันนี้คือเราเปลี่ยนแค่ผ้าใช่ค่ะแล้วดูสีฮะอย่าพูดถึงสีเลยให้ช่างหุ้มเป็นสีชมพูอ่อนครับมาเป็นบางเย็นช่างบอกชอบเลยเราจะไม่พูดถึงการหุ้มนะคะแต่ว่าคุ้มมากค่ะ200บาทส่วนตัวนี้อันนี้คือมาพร้อมกันนู่นนะฮะใช่ค่ะอันนี้รู้สึก150บาทค่ะถ้าสังเกตดูคือสีเขาจะเข้มอันนี้คือเสน่ห์จันดำค่ะแล้วใบก็จะเป็นใบแหลมเขาเรียกว่าเสน่ห์จันโบราณเหมือนใบโพนะใช่ต้องขออนุญาตให้ดูใบนี้เอาจริงๆคือเขาบอกว่าเสน่ห์จันอ่ะมันเป็นไม้โบราณที่คนสมัยก่อนอ่ะเขามีความเชื่อในเรื่องพวกเครื่องรางของขลังบางทีก็จะใช้ในการทำพวกเหมือนกับพิมพ์พระปลุกเสกอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าเราอ่ะชอบเพราะว่าน้องสวยงามให้น้องอยู่ใกล้ๆแดดต่อไปครับอ่ะเนี่ยแหละค่ะจริงๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหลายคนบอกว่าอุ๊ยห้องนอนเนี่ยไม่น่าจะเลี้ยงต้นไม้ได้นะเดี๋ยวต้นไม้จะตายแสงไม่พออากาศไม่ถ่ายเทจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรารู้เราเข้าใจน้องๆต้นไม้เนี่ยมันไม่ยากค่ะเราอยู่ร่วมกับน้องๆได้นะคะในนี้มีเป็นร้อยต้นเลยถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะรู้ว่าต้นไม้ที่ไว้ในห้องนอนเนี่ยเลี้ยงยังไงได้บ้างหรือกุหลาบเห็นทำยังไงเลี้ยงแล้วไม่ตายใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูค่ะเราจะมีคลิปต่อไปให้ดูนะคะติดตามดูกันได้ค่ะตอนนี้ต้องไปเล็มใบตัดดอกรดน้ำต้นไม้ชีวิตที่เป็นแม่ต้นไม้เยอะลำบากมากค่ะทีหลังเลยโทรกับแม่ก่อนอ๋อแม่โทรมาด้วยเป็นแม่ของต้นไม้ก็ต้องโทรกับแม่ของแม่ของแม่อีกทีนึง